พนักงาน ASTV ยังคงเดินหน้าจัดคาราวานผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือ ASTV ออกจำหน่ายเพื่อฝ่าวิกฤตในช่วงถูกคำสั่งคสช.ระงับการออกอากาศโดยในวันนี้ได้มีการจัดคาราวานจำหน่ายสินค้าย่านสีลมเป็นครั้งที่2ค่ะนายปานเทพพัวพงพันธ์พร้อมด้วยพิธีกรผู้ประกาศและพนักงาน ASTV ร่วมกันจัดคาราวานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพในเครือ ASTV อาทิน้ำมันมะพร้าวกระติกทำน้ำด่างไส้กรองและน้ำด่างบรรจุขวดบนถนนสีลมบริเวณด้านหน้าอาคารสีลมเซ็นเตอร์อาคารสีลมคอมเพล็กซ์อาคารอาคาเนอาคารยูไนเต็ดและซอยละลายทรัพย์พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษอาทิซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น2ขวดแถมน้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหาร1ขวดด้วยนายปานเทพเปิดเผยว่าการจัดคาราวานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพในเครือ ASTV ย่านสีลมในวันนี้ถือเป็นครั้งที่2โดยเฉพาะวันนี้ซึ่งเป็นวันเงินเดือนออกของพนักงานส่วนใหญ่ย่านสีลมในขณะที่เงินเดือนของพนักงาน ASTV ยังไม่ออกแต่ด้วยอุดมการณ์และความรับผิดชอบในฐานะสื่อมวลชนของ ASTV จึงจำเป็นต้องหารายได้มาจุนเจือค่าใช้จ่ายทางสถานีทั้งที่ยังไม่สามารถออกอากาศได้ตามคำสั่งของคสช.มานานกว่า2เดือนขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ต่างๆในเครือ ASTV Product ยังเป็นสินค้าคุณภาพและช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้กับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะสามารถป้องกันโรคต่างๆและช่วยบำรุงสุขภาพบำรุงผิวเพราะน้ำมันมะพร้าวสามารถดูดซึมเข้าผิวหนังช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นและป้องกันจุดด่างดำนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงเส้นผมลดปริมาณการสูญเสียโปรตีนของเส้นผมรวมถึงช่วยในเรื่องของโรคหัวใจโรคมะเร็งและโรคเบาหวานรวมทั้งช่วยลดความอ้วนเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวมีพลังงานน้อยกว่าไขมันชนิดอื่นๆโดยในวันนี้ทาง ASTV จะตั้งบูธจำหน่ายสินค้าคุณภาพย่านสีลมจนถึงเวลา 14:00 น.พร้อมกับเชิญชวนผู้สนใจผลิตภัณฑ์คุณภาพร่วมอุดหนุนซื้อสินค้าเพราะนอกจากจะช่วยบำรุงสุขภาพแล้วยังเป็นการช่วยเหลือให้ทาง ASTV สามารถทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ยืนเคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริงได้อีกต่อไปมะพร้าวเนี่ยคนไทยใช้มานานสมัยก่อนคนไทยไม่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานมากเท่าคนยุคปัจจุบันแม้กระทั่งโรคมะเร็งนะครับแต่ว่าเราเข้าใจผิดมานานและข้อสำคัญไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกประเทศที่ยังใช้น้ำมันมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาหมู่เกาะแปซิฟิกและอีกหลายเกาะที่ใช้น้ำมันมะพร้าวอย่างต่อเนื่องประวัติช่วงการใช้น้ำมันมะพร้าวนั้นไม่พบการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและโรคมะเร็งและโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนคนอายุปัจจุบันดังนั้นเราจึงมาพร้อมกับสิ่งดีๆที่เราให้กับประชาชนด้วยความจริงใจและให้ราคาดีในราคาโปรโมชั่นและก็ได้ช่วย ASTV ให้ยืนหยัดต่อให้ได้ครับ